ส่วนในเซสชันคืนนี้นะครับการลงทุนจะเป็นอย่างไรบ้างของคำจะขึ้นหรือจะลงนะครับติดตามกับคุณณัฐธีจุฑาวรากุลครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของคลาสสิกโกลด์ฟิวเจอร์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับคุณณัฐธีครับดูแล้วคืนนี้ทิศทางคาดว่าน่าจะลงต่อไหมครับค่ะสำหรับราคาทองคำนะคะก็หลังจากที่มีการปรับตัวขึ้นแล้วก็ไปทดสอบระดับ 1,440 เหรียญยูเอสดอลลาร์ทอยออนซ์นะคะแต่ว่าก็ยังไม่สามารถผ่านไปได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ยังมองว่าราคาทองคำก็อาจจะมีโอกาสย่อตัวนะคะเราก็ให้แนวรับคืนนี้ไว้ที่ระดับ1,400เหรียญนะคะหรือว่าที่ระดับ 1,380 เหรียญยูเอสดอลลาร์ทอยออนซ์นะคะก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดราคาทองคำยังสามารถประคองตัวเหนือฐานรับที่สำคัญบริเวณ 1,400 เหรียญได้นะคะก็ยังมีโอกาสที่จะรีบาวแล้วก็ไปทดสอบบริเวณ 1,440 อีกครั้งหรือว่ามีโอกาสเบรกขึ้นไปได้ผ่านในระยะถัดไปนะคะแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยเราก็อยากจะให้ดูที่จุดนี้หรือว่าถ้าราคาทองคำนะคะย่อตัวลงมาบริเวณ 1,400 เหรียญนะคะแล้วก็หลุดลงมานะอาจจะเปิดช็อตโพซิชันเพราะว่าถ้าเกิดว่าหลุดบริเวณ 1,395 เหรียญลงมานะก็มีโอกาสมาทดสอบ 1,380 เหรียญแล้วก็ 1,360 เหรียญยูเอสดอลลาร์ได้นะแต่ต้องบอกว่าถ้าราคาทองคำหลุดระดับ 1,380 ก็จะกลับมาเป็นเชิงลบอีกครั้งนะคะเพราะว่าราคาทองคำก็ถือว่ามีการรีบาวมา5วันต่อเนื่องนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่6ก็ต้องดูว่าราคาทองคำจะยังสามารถปิดบวกได้อีกไหมนะเพราะว่าต้องบอกว่าพอขึ้นไปชนแนวต้านบริเวณ 1,440 ก็ยังมีแรงขายแล้วก็ทำให้ย่อตัวลงมานะคะประกอบกับถ้ามาดูนะคะว่าการที่ราคาทองคำถือว่าทำจุดต่ำสุดในรอบเกือบ3ปีนะตรงนี้ก็ถือว่าทำให้ธนาคารกลางในประเทศฝั่งเอเชียนะคะบางประเทศก็อาจจะเพิ่มสัดส่วนการถือครองทองคำในส่วนสำรองนะคะแต่ว่าก็ต้องดูว่าการความดีมานด์ความต้องการทองคำจากทางธนาคารกลางต่างๆหรือว่าจากทางตลาดฟิสิคอลในเอเชียนะจะช่วยหนุนนำทองคำได้แค่ไหนนะเพราะว่าทางกองทุนหรือว่าเฮดฟันต่างๆก็ยังคงมีการขายทองคำอีกอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างกองทุน SPDR เมื่อวานก็ขายเกือบ20ตันนะคะตรงนี้ก็เป็นปัจจัยที่ยังกดดันราคาทองคำแล้วก็ทำให้ราคาทองคำอาจจะยังขึ้นได้ในกรอบที่จำกัดนะคะเพราะฉะนั้นแนะนำนักลงทุนแนวรับนะคะ 1,400 เหรียญ 1,380 เหรียญยูเอสดอลลาร์นะคะส่วนแนวต้านอยู่ที่ระดับ 1,425 เหรียญแล้วก็ 1,440 เหรียญยูเอสดอลลาร์ทอยออนซ์ค่ะครับถ้าเกิดคืนนี้ถือฝั่งช็อตเอาไว้น่าจะโอเคกว่านะครับค่ะก็ถ้าเกิดว่าตอนนี้ถือฝั่งช็อตนะคะก็ให้ลองดูว่าถ้าราคาทองคำสามารถรับอยู่บริเวณ 1,400 เหรียญนะคะก็อาจจะทำกำไรขึ้นมานะคะก็เน้นในช่วงนี้กลยุทธ์เพราะว่าภาพรวมในระยะกลางก็ยังมองเป็นทิศทางขาลงเพราะฉะนั้นอาจจะเน้นกลยุทธ์ช็อตโพซิชั่นในบริเวณแนวต้านต่างๆค่ะครับถ้าเกิดคนที่เผลอเปิดลองเอาไว้แล้วครับคืนนี้จุดคัทลอสประมาณไหนดีครับถ้าเกิดว่าหลุดบริเวณ 1,395 เหรียญก็อาจจะคัทลอสออกมาก่อนนะคะเพราะว่ามีโอกาสที่จะปรับตัวลงไป 1,380 เหรียญ 1,360 เหรียญค่ะครับเอาละครับครบถ้วนนะครับขอบคุณคุณณัฐธีนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ